ตอนนี้เรากำลังสอนการถอยหลังเข้าจอดนะครับช้าๆนะช้าๆมองเห็นขนานไหมขนานที่เป็นกลวยสีแดงน่ะกับตัวรถเล็กน้อยนะครับดูมุมนะครับช้าใกล้เกินใกล้เกินแบบนี้มันจะชนใกล้เกินไหมเดี๋ยวนัดลองปรับกระจกลงอีก L กับ R นะมันมีอยู่นั่นแหละตอนนี้ยังแบบอุปกรณ์บางอย่างยังไม่เข้าใจนะครับปรับยังไงนี่ไงถ้าเราจะปรับฝั่งนู้นเราก็เลื่อนมา L ใช่ไหมล่ะ L เสร็จเราก็ลงเลยนี่ลงกับขึ้นลองทำมองด้วยโอเคไหมอันนี้ก็ต่ำเกินขึ้นอีกเดินหน้าใหม่ฝั่งนี้เอาลงด้วยขยับมาที่ R ด้วยโอเคเลื่อนลงเราสังเกตโอเคเดินหน้าใหม่เดินหน้ามันใกล้เกินให้เดินหน้ายกก็ถอยหลังแก้ไขระยะห่างจากกลวยด้วยนะไม่ใช่ถอยไปหากลวยจะชนกลวยอย่างเดียวนะมันต้องมีทิ้งช่วงไว้เพื่อที่จะให้ตัวเองได้เข้าใช้แล้วคืนถูกแล้วถอยหลังต่อเลยอย่าเพิ่งให้มันชนเด้อให้มันมีขนานไว้เด้อให้มันมีขนานช่องไฟกับตัวรถกับกลวยไว้ช้าๆไม่ต้องรีบโอเคให้มันขนานไว้เข้าไปใกล้ๆพอใกล้ๆเสร็จล้อมันใกล้ถึงกลวยแล้วหมุนซ้ายเข้าเยอะๆไงโอเคอย่าให้มันชนน่ะพอหมุนซ้ายก็คือซ้ายหมดเลยเสร็จแล้วก็ไปลุ้นว่ามันจะชนกับอะไรหรือเปล่าด้านขวานัดดูซ้ายดูขวาสลับกันด้วยนะเราจะได้คืนพวงมาลัยเมื่อเราเห็นว่ามันโอเคแล้วค่อยๆดูค่อยๆทำดูมุมนะครับผมถ่ายให้เห็นชัดๆไปเลยนะครับนั่นแหละเราจะคืนเมื่อเห็นขนานเด้อดูขนานดีๆหยุดรถพวงมาลัยนะครับสเต็ปถ้าคืนถูกมันก็จะเป๊ะเลยนะครับดูนะครับส่วนการปรับสวยงามนั้นอยู่ที่คนขับอีกรอบนึงว่าจะปรับให้มันสวยงามแบบไหนนะครับโอเคไหมแต่ลงมาดูก่อนก็ได้อยากให้เข้าใจมากกว่านี้คือแบบแบบไม่มีใครบอกแล้วนัดก็ปุ๊บอะไรทำเองได้หมดทุกช็อตอะแต่ระยะหลังนี่ยังห่างมากนะยังต้องแบบเอาเรื่องหลังด้วยว่ามันเป็นยังไงด้วยว่าระยะมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยโอเคแล้วเบื้องต้นนัดเข้ามาจากข้างในเส้นดำใช่ไหมล่ะนั่นคือเส้นที่เราเส้นหัวเส้นน่ะเห็นไหมก็คือการหยุดคือเอาง่ายว่าถ้ารถเข้ามาจากเลยเข้ามาจากเส้นสีดำแล้วคือจอดได้ไงแต่ถ้าจะให้ดีก็ขยับอีกนิดนึงอะไรเงี้ยเดินหน้าถ้าฝั่งนี้ได้เดี๋ยวก็มาฝั่งนี้นะทีนี้ มีสองฝั่งนะแล้วก็มีเดินหน้าเข้าจอดดีมันยากไม่เหมือนกันเด้เดินไปซ้ายพวงมาลัยได้นะโอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับถ้ายังไงก็ชอบสไตล์ที่สอนแบบนี้ของครูต้านะครับก็ติดต่อตามเบอร์ใน YouTube ได้เลยครับผม